รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวัตถุดิบดักคืออันนี้เหรอใสอ่ะคืออันนี้เชื่อทำอะไรดีอ่ะปูไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะคือคุณไม่ต้องทำคุณโทรสั่งได้ป้าป้าทำขอโทษครับทำเครื่องดื่มดีมากจะได้สาแก่ใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้เวลา 3:20 เป๊ะเราเจอกันเลยนะคุณผู้ชมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมานะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำเมนูหนึ่งนะฮะมาวัดกันว่าไม่วัดมาแชร์กันดีกว่า ว่าใครจะทำเมนูอะไรน่ากินขนาดไหนนะครับมานี่เป็นไงฮะเป็นทรงสูงอีกแล้ววันนี้โจทย์ของเรามีเสือหมอนไหมเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบเปิดเลยดีกว่าคุณมาเดาอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะลุ้นเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรให้คุณผู้ชมนะจะได้วิ่งไปเตรียมตัวทันไงคุณผู้ชมอุ๊ยมันเหมือนซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วหรืออะไรอ่ะโชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นตายทำอะไรอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่วัตถุดิบนะฮะนี่คือเครื่องปรุงนี่เป็นเครื่องปรุงเอามาใช้เป็นวัตถุดิบวัตถุดิบดักคืออันนี้เหรอใสอ่ะคืออันนี้เชื่อทำอะไรดีอ่ะคือดิอยากทำอะไรคือถ้าพูดถึงพวกซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยแบบท้าทายผมนะผมรู้สึกว่าอยากให้เน้นรสชาติของตัวนี้ยังอยู่ไม่ใช่เอาแบบไปใส่แกงมาปรุงหรือว่าแบบเอาไปดองไปอะไรมันไม่ใช่ดองไม่ดีเนาะดองเขาก็ต้องมีน้ำจิ้มอีกมันก็กลบกันน่ะมันก็คนก็ทำเยอะแล้วอันนี้คือซีอิ๊วญี่ปุ่นใช่ไหมใช่พวกปูไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะคือคุณไม่ต้องทำคุณโทรสั่งได้ทำเครื่องดื่มดีไหมจะได้สาแก่ใจตายจะทำอะไรอ่ะทำจิ้มปลาดิบจิ้มปลาดิบธรรมดาเกินไประดับอย่างฉันไม่ทำหรอกเด่นกว่านั้นจะทำกุ้งแช่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนี้ผมถือว่าทั่วไปนะป้าป้าทำขอโทษครับแต่สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใครๆก็อยากกินคืออาจารย์เขาพวกนี้เขามีสูตรเด็ดจริงๆนะเขาทำของดองอร่อยคุณนี่คนเป็นเมนูชื่นชอบของคุณอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหนคุณบอกสิถ้าแบบเป็นสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รสชาติเขาจะเน้นไปทางไหนครับคือต่อให้ของดองแล้วจบเป็นซีอิ๊วเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะดองแล้วติดหวานนิดนึงเสมอแต่จะบอกเลยว่าอร่อยสรุปคืออาจารย์ทำอันนี้จริงๆทำจริงเราเชื่อว่าเจอซีอิ๊วเนี่ยต้องไปกุ้งดองแน่นอนเราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งเพราะว่าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นยังไงใช่ของเราจะเป็นยังไงครับไก่แชร์เราคือมันเป็นสูตรที่ตกทอดมาเลยนะแล้ววันนี้เหล้าที่เราใช้อ่ะเป็นเหล้าที่แบบส่วนมากตามภัตตาคารจีนที่แบบเหลาโบราณจะนิยมใช้เหล้าตัวนี้แพงแต่อร่อยแต่คือใช้สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นใช่ไม่ได้ยกบล็อกกินอย่างนี้ไม่ใช่นะเอามาเพื่อประกอบอาหารใช่ค่ะแล้วจะช่วยให้ไก่ของเราหอมอร่อยมากๆใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยรับประทานกุ้งแช่น้ำปลามาเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตอะไรๆก็ต้องซีอิ๊วญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยจะจัดการทำตำรับกุ้งแช่น้ำปลาแบบธรรมดาให้กลายเป็นแช่ตำรับแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นเริ่มต้นต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าตำรับนี้มันเป็นตำรับของสดจะทำรับประทานต้องระมัดระวังว่าต้องซื้อกุ้งมาเนี่ยสดจริงเนี่ยตัวใสจะแหววเลยนะคุณผู้ชมเรียกว่าขึ้นมาจากบ่อก็มาถึงที่นี่คุณผู้ชมก็ต้องจัดการแกะเปลือกเอาศีรษะออกไปเลยทั้งหัวแล้วก็เส้นดำล้างให้เกลี้ยงแบบนี้ส่วนหางก็ต้องล้างให้แน่ใจว่าสะอาดเนี่ยมันจะมีอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยรับประทานไปอาจจะเกิดท้องเสียได้เอาละครับขั้นตอนการทำของเรานะฮะไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาสอนถึงเทคนิคเลยใช่ไหมฮะการต้มไก่ยังไงให้ฉ่ำนุ่มถ้าต้มทั้งตัวก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงมีปัญหาคือหม้อใส่ไม่พอแล้วอีกอย่าง
อยู่บ้าน2คนอย่างเงี้ยกินไก่ทั้งตัวมันก็ไม่ใช่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นหลายคนจะเจอปัญหาว่าถ้าซื้อไก่เฉพาะส่วนมาแบบเนี้ยแล้วเอามาทำกับข้าวต้มทีไรแห้งทุกครั้งอ้าวทำยังไงอ่ะมันก็จะมีวิธีแล้วก็ต้มน้ำจนเดือดใส่ไก่ลงไปปิดฝาให้เดือดสักประมาณ5นาทีปิดฝาแล้วก็ให้ความร้อนของเขาละอุแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไก่ของเรามาทำไก่แช่เหล้าคือเราต้องการหนังให้มันวุ้นๆหน่อยอ่ะเราก็ต้องแช่ลงไปในน้ำเย็นเด้งๆหนังยังเด้งๆอยู่ใช่เอาไก่เนี่ยหลังจากต้มแล้วเนี่ยเอาไก่ไปแช่ในน้ำเย็นหนังก็จะเด้งขึ้นมาเราเลือกใช้เนื้อตรงสะโพกเพราะว่าด้วยความที่หนังเยอะด้วยส่วนนึงแล้วก็ส่วนที่สองเนื้อสะโพกก็จะทำกว่าด้วยเขาก็มีส่วนที่เป็นไขมันใช่ค่ะนะครับก็จะช่วยแล้วสมุนไพรที่เราใช้ล่ะทำไมมันดูหลายอย่างจังเลยครับไก่แช่เหล้าของเราจะเป็นไก่ต้มใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำที่เป็นน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นกับเหล้าที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะแยกกันเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยเวลาไก่ต้มสุกเนี่ยเขาจะซึมซับรสชาติของสมุนไพรของเราลงไปเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เราใส่ลงไปค่อนข้างสำคัญตอนนี้เป็นเคล็ดลับไม่รักกันไม่บอกเลยนะเราใส่รากผักชีขิงแก่ตะไคร้แล้วก็ใบเตยบอกคุณผู้ชมเลยว่าใบเตยต้มไก่จะทำให้ไก่ของเรามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาโอเคแล้วจริงๆคือน้ำตัวนี้เราก็จะเอามาใช้ด้วยใช่อะน้ำเริ่มร้อนเดี๋ยวเราใส่พวกเครื่องลงไปก่อนได้ครับอันนี้ขิงแก่ของเรานะคะเราใส่ลงไปรากผักชีเวลาใช้เนี่ยซื้อผักชีมาล้างรากให้สะอาดแบบนี้แล้วก็บุบเขานิดนึงนะคะจะทำให้กลิ่นมันออกมามากขึ้นตะไคร้ก็เช่นกันนะคุณผู้ชมหั่นเป็นท่อนจากนั้นก็บุบเขาแบบนี้แล้วก็ใบเตยมัดปมก่อนใส่ลงไปในหม้อก็ขยี้เขาหน่อยค่ะถ้าใบเตยของเราเนี่ยช้ำนิดนึงกลิ่นจะออกมามากขึ้นอ๋อไม่แต่ว่าไม่ขยี้จนปมเขาพังนะไม่เอานะอย่างนี้อาจารย์เขาสอนวิธีล้างกุ้งไหมวิธีการทำให้กุ้งกรอบแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสารอะไรต่อมีอะไรมาใส่ให้มันกรุบกรอบมันคืออะไรมันคืออะไรทำที่ครัวเราดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำตาลทรายแป้งมันธรรมดาธรรมดาเคาน้ำตาลทรายกับแป้งมันไปเรื่อยๆเนี่ยเคาแป้งมันจะจับเมือกกุ้งออกมาจะทำให้กุ้งเนี่ยดูสะอาดใสแจ๋วแหววแล้วก็ดูสวยส่วนน้ำตาลเนี่ยมันจะค่อยๆซึมแล้วทำให้กุ้งมีความกรอบแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมว่างก็เข้าตู้เย็นไว้ก่อน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเราทำยังไงนะเรามีเทคนิคล้างไก่ไหมล่ะเราไม่ได้กินดิบไงคะเราเอามาต้มสุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขยำแป้งมงแป้งมันเนาะแต่ว่าอร่อยพอกันแหละอร่อยต่างกันผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรก็ไม่รู้ตัวสั่นแล้วยืนแบบเอ้ยอยู่ยังไงดีเหมือนไม่เป็นไปตามบทอยู่ลำบากปกติกุ้งดองก็ไม่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะมีเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมอธิบายตามความเป็นจริงแม่งคนดูช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋วใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่บ้านลงคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำขิงแก่หั่นแว่นตามด้วยไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันงาลงในภาชนะตามด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่บ้านทอดเกลือสไตล์แต้จิ๋วครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ยังเย็นฉ่ำอยู่นะต้องบอกก่อนว่าควบคุมอุณหภูมิต
ู้เย็นของคุณผู้ชมจะต้องไม่เกิน3องศาจะดีที่สุดนั่นหมายความว่าเป็นอุณหภูมิที่เย็นแล้วปลอดภัยล้างซะเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าแป้งเนี่ยมันจะจับทำให้ตัวกุ้งเนี่ยดูใสแจ๋วแหววแล้วดูสวยงามขึ้นเมือกไม่มีเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะถูกจับออกไปหมดเลยโอ้ยดูสิแม่ตัวสวยลื่นใสน่ารับประทานมากแล้วก็เอามาใส่ในนี้น้ำล้างจนกระทั่งแน่ใจว่ากุ้งของเราเนี่ยใสเนี่ยยังไม่ได้ล้างอีกเนี่ยน้ำอย่างนี้ยังไม่ได้ล้างอีกค่ะน้ำเย็นจัดๆด้วยเอออยากรู้จังเลยฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะฝั่งโน้นทำเมนูไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นครับเกิดมาไม่เคยเจอนะแล้วกลิ่นเหล้ามันจะไปตีกันไหมกับซีอิ๊วญี่ปุ่นช่างพระเถอะนะอ่ะดูละคุณผู้ชมเราก็ล้างไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละใสจะแหววเลยน้ำข้างล่างใสแล้วคุณผู้ชมใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาขั้นตอนต่อไปจะทำให้กุ้งดูปลอดภัยมากกว่านี้อีกหนึ่งสเต็ปจัดการเทกุ้งลงในชามแก้วเสร็จแล้วก็โซดาแช่เย็นจัดๆเอาละพร้อมแล้วที่เราจะไปดองในซีอิ๊วญี่ปุ่นเดี๋ยวเรารินออกไปให้หมดนะน้ำเดือดแล้วต้องน้ำเดือดครับใส่ไก่ลงไปโอเคใส่ไปเราต้องการใช้หนังด้วยเพราะฉะนั้นอ๋อขอโทษครับขอโทษต้องการให้ชิ้นของเขายังสวยอยู่แบบนี้อย่างนี้นะคะก็ลงไปโดนน้ำร้อนอย่างนี้แกว่งไปแกว่งมาก่อนแล้วก็ลงไปให้เขาตึงตัวก่อนใช่ไม่งั้นเดี๋ยวผิดรูปใช่ค่ะเราต้องการให้ทรงของเขายังสวยอยู่แล้วก็เวลาใส่เนี่ยค่ะก็วางลงไปให้อยู่คนละฝั่งแบบนี้เวลาเขาร้อนขึ้นมาหรือเดือดขึ้นมาก็จะอยู่แยกกันเมื่อกี้ผมก็จะใส่อย่างนี้นะอ้าวเหรอคะคุณปิดกั้นอ่ะผมจะสาธิตการต้มไก่ที่หนังตึงโดยที่ไม่ต้องแกว่งได้ยังไงล่ะได้คุณเก่งมากคุณเก่งมากเรายังไม่รู้เลยจะทำยังไงตอนนี้กุ้งเราไปนอนแอ่งแมงอยู่ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาเย็นจัดๆเราก็มาทำน้ำนะคุณผู้ชมสำหรับจะแช่เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นโชยุอย่างดีเราใส่ลงไปก่อนเลยบางคนเขาก็ชอบกินหวานๆนะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำตำรับแบบกุ้งแช่น้ำปลาออกหวานหน่อยเขาก็ใส่น้ำตาลใส่แดงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปน้ำเปล่าลงไปเจือจางนิดนึงมันจะได้ละลายเข้ากันแล้วก็ที่วางอยู่นี่คือมิรินตอนนี้ยังไม่ใส่ตั้งเตาก่อนไฟอ่อนๆไก่แช่เหล้าปกติเขาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นไม่ใส่ไก่แช่เหล้าก็ไม่ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ต้องเป็นซีอิ๊วจีนสิคือซีอิ๊วจากถั่วเหลืองจากซีอิ๊วโชยุเนี่ยมันคนละกลิ่นนะมันอาจจะทำได้ไหมแต่ว่ามันอาจจะทำให้กลิ่นของเหล้าจีนอยากชิมจังเลยอ่ะที่คงไม่มีวาสนาหรอกอาหารทันสมัยแบบนั้นนะพอเดือดปุ๊บนะคุณผู้ชมปิดไฟเลยแล้วก็ใส่เหล้ามิรินลงไปทันทีเอาละเราพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเราเอามาแช่กุ้งกันนะผมยกได้เลยใช่ไหมฮะนี่หอมมากนี่คุณไม่ต้องวุ่นวายแค่นี้เองทำไมผมใช้อันนี้มันก็ได้ลอยนะนี่ไม่เลยเนี่ยคุณก็ใส่ลงไปแล้วคือยังไงอันนี้คือจุดนี้คือจะทำให้มันเด้งใช่ค่ะแช่น้ำเย็นหน่อยเนี่ยจะทำให้หนังไก่ของเขาเนี่ยเด้งเพราะยังไงไก่แช่เราเวลากินเย็นๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงคือห้ามตอนกลางคืนตอนเช้าห้ามเราจะกินเขาในรสชาติที่ต้องเย็นนะคะอุณหภูมิอุณหภูมิเย็นโอ้ตายละอ่ะจากนั้นน้ำที่เราเอามาต้มไก่นี่นะคะอันนี้เนี่ยคือมีความหวานจากไก่อยู่แล้วเราเอาอันนี้มาผสมลงไปในซีอิ๊วของเราใช่เดี๋ยวเราตักของเขามาใส่นี้หน่อยนึงไม่เปิดไฟหรอครับสักครู่ค่ะวันนี้เราเตรียมทั้งเหล้าจีนและเหล้ากุหลาบเหล้ากุหลาบเนี่ยเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการทำไก่แช่เหล้าเลยค่ะเหล้ากุหลาบเนี่ยหาซื้อได้ตามตลาดเก่าครับหรือในห้างบางห้างก็มีขายเหมือนกันเขาจะมีกลิ่นหอมแบบร้านจีนพูดง่ายคือร้านจีนใช่หอมเลยอ่ะมันทำสำหรับเราว่ากลิ่นมันคล้ายๆบ๊วยหน่อยๆแต่ว่าใส่ลงไปแล้วหอมมากไม่เป็นไรผมตรงแล้วผมตรงแล้วคุณชอบไหมคุณชอบผมชอบตอนกินแต่ผมไม่ชอบตอนดมเปล่าๆเราจะต้มน้ำแล้วเราจะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราลงไปการใส่น้ำลงไปแบบนี้ทำให้รสชาติของเราไม่จัดจนเกินไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้แบบแช่ลงไปจนฉ่ำๆคุณก็
ลดปริมาณซีอิ๊วลงก็ได้เพราะว่าอย่าทานเค็มเยอะนักเลยค่ะน้ำตาลทรายปกติไก่แช่ไก่ใส่ซีอิ๊วอยู่ไหมอันนี้เป็นสูตรของพวกเราที่อร่อยมั้งอร่อยเขาถามว่าปกติปกติไม่ใส่น้ำมันงาค่ะปกติกุ้งดองก็ไม่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะมีเดี๋ยวนี้เขามีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมอธิบายตามความเป็นจริงแทนคนดูเหล้าจีนนะคะไม่แต่ซีอิ๊วญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้หาง่ายไงก็อาจจะทำกินได้มีกลิ่นหอมด้วยเหล้ากุหลาบคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราใส่เสร็จแล้วเราตั้งไฟจนกระทั่งเขาร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์จะหายไปใช่ครับแล้วที่สำคัญคือเหล้าที่เราใช้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล้ากุหลาบหรือเหล้าจีนคือเป็นเหล้าสำหรับการประกอบอาหารนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมึนเมาอะไรทั้งสิ้นนะอร่อยมากโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแช่กันใช่พร้อมรับประทานแล้วล่ะคนในเอเชียจองตัวแน่เลยเนี่ยเก่งและสวยขนาดนี้คนละ3ตัว5ตัวหายอยากแล้วพริกลืมโรยๆความค่ะเอาใหม่เอาน้องกุ้งมาเรียงลงกล่องค่ะคุณผู้ชมขนาดซื้อ40ตัวโลยังได้มาตัวน้อยหนึ่งผลทำไมก็ไม่รู้นะเขาก็ให้เรามาอย่างนี้ทุกทีเลยกุ้งเย็นชนะคุณผู้ชมผ่านการล้างหมักน้ำตาลทรายแป้งมันล้างจนสะอาดแช่โซดาเรียงไว้เพราะว่าจะหยิบออกมาจัดลงจานจะง่ายถ้าคุณผู้ชมไม่เรียงแล้วมันจะสุ่มๆพอเวลากุ้งมันเซตตัวจากน้ำดองเสร็จเรียบร้อยมันจะจัดลงจานแล้วไม่สวยคุณผู้ชมอ่ะอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราหยิบได้เสร็จแล้วก็น้ำซีอิ๊วโชยุแค่นี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มะนาว1แว่นปิดคลิ้งฟิล์มหรือฝาปิดสนิทเข้าตู้เย็นช่องเย็นจัดๆไม่ต้องช่องแข็งนะคุณผู้ชมประเด็ดแข็งเกินไปไม่อร่อยแช่ไว้อย่างน้อยที่สุด20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทานนะเอาล่ะครับอันนี้คือไก่ที่ยกขึ้นมาจากน้ำเย็นคุณจะเห็นว่าหนังของเขาเนี่ยเงาแบบนี้อัดถลอกนิดนึงนานาเองขอโทษด้วยโอเคส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำปรุงซีอิ๊วญี่ปุ่นของเรานะฮะที่เย็นแล้วเหมือนกันตอนนี้จะมาหั่นไก่แล้วก็ทำการเป็นอะไรนะแช่เหล้าไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นชิ้นหนาหน่อยนะคะคุณจะเห็นเนี่ยกำลังดีกำลังดีใช่ชัมโบนันยิ่งฝากถามบอกว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นจะทำให้เสียกลิ่นหรือเปล่านี่ไงคือถามอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องลองชิมก่อนจริงๆมันอาจจะเป็นกลิ่นใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้อยากชิมจังเลยอ่ะที่คงไม่มีวาสนาหรอกอาหารทันสมัยแบบนั้นนะฉ่ำจริงๆเราตั้งใจให้ไก่ของเราเป็นสีแบบนี้เพราะว่าถ้าต้มสุกกว่านี้อีกหน่อยนึงอะค่ะไก่ของเราจะแห้งไม่น่ารับประทานโอเคครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงเวลาจะรับประทานแล้วล่ะก็เลือกเอามาตัวสวยๆน่าทานนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองใหม่ๆปั่นเดี๋ยวนี้แซ่บเปรี้ยวเผ็ดอย่างที่คุณผู้ชมชอบจะสูตรไหนก็ได้หรือคุณผู้ชมจะไปซื้อเข้ามาก็ได้หัวใจสำคัญอยู่ที่กุ้งกุ้งเราทำเองเรามั่นใจแล้วรสชาติออกมาต้องอร่อยเดี๋ยวนี้ก็แพงนะมอเตอร์ไซค์มาส่งกล่องหลายร้อยเชียวพร้อมรับประทานแล้วล่ะคนละ3ตัว5ตัวหายอยากแล้วพริกไม่เอาไม่ใส่ไม่รู้ลืมโรยเดี๋ยวความค่ะเอาใหม่ถ้าอยากให้มันฉ่ำสะใจแช่เย็นจัดๆแล้วค่อยหั่นก็ได้แต่วันนี้เราขิวเราไม่ไหวแล้วได้เวลาก็ราดน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นของเราที่ปรุงรสแล้วลงไปนะคะหรือถ้าอยากให้แบบรสชาติสดชื่นมากยิ่งขึ้นคุณก็เอาซีอิ๊วญี่ปุ่นของเราไปแช่เย็นจัดๆคือเย็นทั้งสองอย่างเลยว่าง่ายโอ้โหอ่ะพริกชี้ฟ้านะฮะกับผักชีเนี่ยเวลาแบบกินอาหารจีนร้านอาหารจีนไก่แช่เหล้านี่แพงมากเลยนะ
แต่เนี่ยคุณดูสิซื้อไก่ทำเองชิ้นหนึ่ง20บาท30บาทได้3ชิ้นเนี่ยจานเบลเลอร์เลยกินได้ทั้งครอบครัวไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะได้ดูน่ารับประทานคุณผู้ชมก็น้ำของเรายังเหลืออยู่อย่านะน้ำยำนี่ก็ขอซื้อยังไม่อยากจะขายเลยพริกเผื่อใครจะอยากแบบดูน่ารับประทานมากขึ้นงาขาวหน่อยนะคุณผู้ชมโอ้ยตา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 ยคนในเอเชียจองตัวแน่เลยเนี่ยเก่งและสวยขนาดนี้เนาะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือไก่แช่เหล้าซีอิ๊วญี่ปุ่นก็รับรองความอร่อยว่าอร่อยทั้ง2เมนูอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะเลือกเอาซีอิ๊วญี่ปุ่นขวดเดียวยังเลือกได้ทั้ง2อย่าง3อย่างตามใจคุณผู้ชมนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับทุกๆวันศุกร์เวลา 15:20 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะพร้อมแล้วคุณผู้ชมคิดออกแล้วทำไมดังเนี้ยมาทำไมมาพุบล่ะก็ลืมบอกหลังจากที่คุณได้แผลก็แปลว่าได้แล้วอุ้ยตายขอประทานโทษโอ้ยโอ้ย